สวัสดีครับพี่วัชสวัสดีครับน้องใบครับตลาดหุ้นวันนี้จริงๆอเมริกาปิดเมื่อคืนนะฮะเป็น President Day นะครับจริงๆปิดเมื่อคืนทุกอย่างน่าจะนิ่งนะฮะมีทองคําทองคําขึ้นนิดหน่อยนะครับบิตคอยก็ส่งๆนะครับแต่ว่าที่มันไม่นิ่งเนี่ยแปลกๆก็คือเงินบาทเรานะน้องใบเงินบาทเราอ่อนฮะแล้วก็ถ้าเราเห็นนายกบนเบทีเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ไปตามต่างจังหวัดนะครับ ข้างหลังจะหลาเลยฮะหนึ่งมืนบาทนะครับก็คือเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งนะฮะที่พอมีปัญหาเกิดขึ้นนะฮะเงินบาทเราก็เลยมีทิศทางอ่อนค่าลงแล้วก็มีการปรับตัวเลข GDP ลงด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูเงินบาทนะฮะเงินบาทก็อ่อนขึ้นมาสา1 6 5จุหน้านะครับแนวรับยังอยู่ที่สา5้าจด้านะครับแล้วก็ ทเทรนยังเป็นลัทิศทางอ่อนค่าในระยะสั้นนะฮะอาจจะอ่อนไปทดสอบแนวต้านที่36.50ซึ่งตรงนั้นก็แข็งหน่อยนะฮะสามกนะครับแล้วก็ส่วนบิตคอยเลยยังใช้กรอบนี้ฮะอันนี้เป็นวิกฤตเราจะขึ้นมาทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะดูว่าไอ้กรอบวิกฤตที่เรามองไว้เนี่ยมันมันแม่นหรือไม่แม่นหรือมันตรงหรือไม่ตรงนะฮะก็ยังใช้แนวรับที่48,300นนะครับแนวต้านก็ ห้าหมื่นสามพันะครับปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ก็ระหว่างเทรดขึ้นไปห้าหมืนสองพันสามร้อยแล้วก็ลงมาต่ำนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ห้าหมืนหนึ่งันเจ็ดร้อยะครับก็แนวโน้มยังเป็นไซด์เบดาวนะฮะเรายังมองเป็นแพทเทิร์นที่เรียกว่า Running Flat นะฮะ r ันนิ่งแฟลตก็คืออาจจะใช้เวลาหลายอาทิตย์นะฮะหลายอาทิตย์แล้วก็ค่อยๆลงนะครับแนวรับก็จะเป็น5 0า0 0กับห้กับ 48,500นะครับ2 2แนวนะครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะลงเป็นเดือนนะฮะเพื่อที่จะย่อยย่อยอความโอเวอร์บอลงนะครับแต่ที่แปลกใจก็คือตอนนี้มันทรงมาทั้งหมด6วันทําการอันนี้เป็นลายเดย์นะฮะเพราะฉะนั้นแต่ละแต่ละตัวเล็กๆที่เราเห็นเนี่ยก็คือ6วันทําการซึ่งมันผิดปกติฮะค,คือราคาตรงนี้เนี่ยใครก็มีกําไรนะครับมันควรจะเทคหนักๆนะฮะปรกลว่า เทคแล้วไม่ลงผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมันพักมา6-7บวันเนี่ยถ้าทะลุ5,300 0ก็วิ่งวิ่งต่อนะครับเ,เป้าหมายถัดไปก็6,000 60, 0นะฮะก็อันนี้สำหรับตัว Bitcoin ะฮะไปดูราคาทองคำฮนะทองคำเนี่ยเป็นวีคเรายังใช้แนวรับที่2,000กับ2กับ2 0 3 2นอนะฮะอันนี้ก็เป็นวีคนี่เราจะดูทุกครั้งนะครับเวลาที่เราเล่นเล่นตลาดพวก อ่คอมมูนิตี้ทั้งหลายนะครับคนที่เล่นฟอเร็กซ์ก็เหมือนกันนะฮะฟอเร็กซ์ก็จะดูอย่างนี้เหมือนกันนะครับเนั้นทองคำเราจะเริ่มที่วิ่ก่อนนะครับเพื่อจะดูว่าไอ้ภาพที่เราวางแผนระยะสัปดาห์เนี่ยมันมันมันเปลี่ยนไปไหมนะครับแล้วก็ถ้ามันยังไม่ถ้ามันยังไม่เปลี่ยนเราใช้อันเดิมนะฮะถ้าเราดูถัดไปก็ถ้าเป็นเดย์ตอนนี้ก็เห็นว่าเมาื่อวานนี้ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะฮะขึ้นไปทําจุดสูงสุด2000กับ22 นะครับก็พอดีแนวต้านที่ให้ไว้เป็นลายเดยนะฮะอันนี้เป็นแนวต้านที่ผมให้ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ให้ให้ไว้2แนวฮะสองพันสองพันยี่สิบสองกับสองพันสามสองนะครับ, 2, 000, 2, 2022, บ, 2, 32, รบส่วนแนวรับวันนี้ปรับขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะฮะเป็นสองพันกับสิบกับสองพันกับสองนะครับก็คือตรงสองพันกับสองเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะแข็งแรงละนะครับพอแข็งแรงก็เลยออกข้างนะครับช่วงนี้ทองคำก็จะไซเบอ์ออกด้านข้างนะฮะ ส่วนตลาดห MM ุ้นนะครับเมื่ er อวานนี้ก็บอลุ่มหายไปเลยน้องไบบอลุ่มจากเดิม4ี่หมื่นกว่าล้านก็เหลือสามหมื่นต้นๆนะฮะก็พอหายไปเนี่ยตลาดก็บวกมานิดนึงนะครับอยู่ที่หนึ่งสามแปดเจดนะครับแนวรับวันนี้ก็1 3 8 5งสามแดห้าหนึ่งสามแดศูนย์แนวต้านก็หนึ่งสาม้าห้านะครับสำหรับ hmm. ตัวเซฟทิฟนะครับเมื่อวานนี้ปิดแปดสี่หกนะฮะก็คงแหวงแคบๆนะฮะ บวกลบจะไม่น่าจะเกิน4ี่จุดนะฮะสำหรับตัวเซฟฟตีนะครับแล้วก็ส่วนหุ้นที่วันนี้าทางฟันเดเมนทัลเชียสก็มี2ตัวมีเบมกับท u นะครับ EM, เบมในช่วงในช่วงเมื่อวานนี้ก็ปรับขึ้นมานะครับพอป,ปรับขึ้นมาเนี่ยไอ้ตรงที่วงกลมเป็นเป็นสีเขียวนะฮะเห็นว่าตรงนั้นเนี่ย ผมมองว่ามันวัททอมเอาแล้วนะครับบอตทอมเอาก็แต่ว่าพอขึ้นไปแล้วเนี่ยเราเห็นว่าบริเวณที่เป็นแนวต้านหลักๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8บาทกับ8บาท15ตันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยแนวรับก็อยู่ประมาณสัก7.5นะครับแต่ว่าถ้าเราดูเป็นระยะประมาณ1-2วันเนี่ยผมคิดว่าแนวรับจะอยู่ประมาณ7.65นะครับ7.65้าเพราะนั้นถ้าถอยมาแถว7.65ผมคิดว่า ตั้งรับได้นะครับตอนนี้ปิดที่เจ็ดจุดเจ็ดห้านะฮะก็ใกล้ๆนะครับแล้วก็เล็งเป้าหมายไปที่แบาทกับแดบาทสิบห้าตังสำหรับตัวเบนนะครับอีกตัวหนึ่งคือท u นะฮะทีอ่อตัวนี้ปรับขึ้นมานะครับปรับขึ้นมาตลอดนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ปิดสิบห้าจุดแดนะครับตัวนี้มองเป็นไซด์เวนะฮะแนวรับก็สิบห้าจุดสี่ แนวต้านก็ 16. 1บนะครับถ้าทะลุไอตรง16.1ได้ถึงจะไปถึง17นะครับแต่สิบนเนี่ยมันเป็นเป้าหมายตั้งแต่การขึ้นมาตอนมันบอททอมเอาแล้วก็ดิดขึ้นมาตรงนั้นจะเป็นเป้าหมายอยู่แล้วนะครับส6บผมเลยมองว่า 16. 1 6บเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรแรงซื้อหนักๆจริงๆจ,จ,จ,จะผ่านผ่านลำบากนะครับเพราะนั้นตอนนี้อาจจะใช้อย่างนี้ฮะก็คือเราใช้เป็นเป็นเทรด นะครับก็คือลงมาซื้อขึ้นไปขายนะครับหรือแม้ก็ใช้เป็นระดับเอ่อ follow by คือเรียกว่าตัทะลุ16.1ไปสัก16.2 16.3เนี่ยก็ซื้อตอนย่อนะครับคือตอนที่มันมันมันฟูลแบ็คลงมานะครับแล้วก็มองเป้าถัดไปที่17บาทนะครับสำหรับทียูนะฮะสำหรับหุ้นที่เทคนิคเด่นวันนี้ผมมอง2ตัวนะครับตัวแรกตัวแรกไปดูราคาราคา ยางก่อนนะครับอันนี้เป็นราคาที่ตลาดโตคอมตลาดโคอมก็คือตลาดฟิวเจอร์สนะครับเป็นวิกลี่นะฮะตอนนี้ตลาดโตคอมยะอยู่302นะฮะต่อตันนะฮะอันนี้เป็นเหรียญต่อตันนะครับก็เป็นตลาดฟิวเจอร์สนะครับตัวราคา,ายางล,าล่าสุดเนี่ยก็ขึ้นมาทำนิวไฮในรอบเกือบ10ปีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เราก็จะเห็นว่าเล่นกันหมดเล่นทั้ง S STGT นะครับเล่นทั้งทีลับนะฮะแล้วก็เล่นทั้งเนอร์แต่ถ้าดูเนี่ยผมก็เอาสามตัวมาไล่ไล่ดูว่าถ้าจะเชียร์เชียร์แบบหุ้นซิ่งซิ่งเชียร์ตัวไหนนะครับดูก็ได้มาตรจที่ที่ตัวเนอร์นะครับคือกราฟสวยสุดนะครับตหรับเนอร์ข้อเสียคือ o v e r b o ์บอสอย่างเดียวแล้วก็เมื่อวานนี้ตัวเนอร์ก็ขึ้นมา5%เพราะฉะนั้นเทรดก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับ ตอนนี้เนอร์ปิด5.6นะครับผมมองแนวรับที่5.4นะครับแล้วก็แนวต้านก็คือ5.85-6ถึงบาทนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะเม่อวานเมื่อวานนี้ขึ้นมาแรงนะครับแล้วก็ผมมองว่าช่วงนี้หุ้นใหญ่ๆอาจจะเริ่มพักตัวก็เลยมาเลยมาดูหุ้นตัวกลางตัวเล็กเหมือนเดิมนะฮะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวหุ้น AIT นะครับ Advanced Information Technology นะฮะตัวนี้ที่ชอบก็คือ มันเหมือนจะน่าจะเป็นบอททอมชั่วคราวนะครับเป็นรูปถ้าเราดูอย่างนี้ก็เห็นว่าตรงบอททอมเนี่ยน่าจะเป็นรูปดับเบิลบอททอมนะฮะแล้วก็พอเบรกเอาไอ้ตรง3.96ขึ้นไปเนี่ยก็เลยเราเราใช้ตรงนั้นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแนวรับนะครับเมื่อวานนี้พอ break, เบรกปึ๊บก็ขึ้นปิด4.10นะครับเพราะครับวันนั้นเราอาจจะดูแถวประมาณสัก4ต้นๆน,น,นะฮะ 400, 4้0น4 0เนี่ยผมคิดว่าเข้ารับได้นะครับ โดยเล็งเป้าหมายถัดไปที่4.2ถ้าดีๆหน่อยก็4.4แล้วเอาแค่4.2ก่อนนะครับสำหรับสรุปแล้ววันนี้หุ้นก็ถ้าโดยโดยที่เชียร์ก็จะมี4ตัวนะฮะมีตัวเบม TU นะครับถ้าเล่นเล่นหุ้นซิ่งๆหน่อยตามราคายางก็มี n น ER, อแล้วก็ AIT นะครับ4ตัวนะครับ